หานครกันบ้างนะคะวันนี้มีการตรวจการระบายน้ำชุมชนหมู่บ้านพัฒนา70ไร่ค่ะหลังจากที่พบปัญหาน้ำท่วมขังนะคะเพราะว่ามีขยะไปขัดขวางการระบายน้ำค่ะโดยเบื้องต้นนะคะสำนักการระบายน้ำก็ได้จัดเก็บขยะในคูคลองแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมด้วยค่ะที่เห็นกันอยู่นี้นะคะคือเจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำที่ช่วยกันนำเศษขยะขึ้นมาจากคูคลองหลังชุมชนหมู่บ้านพัฒนา70ไร่ย่านคลองเตยค่ะเพราะว่าขยะเหล่านี้นะคะเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำทำให้ชุมชนเกิดน้ำท่วมขังอยู่บ่อยครั้งเมื่อเกิดฝนตกหนักค่ะเพราะว่าด้านหลังของชุมชนเนี่ยมีคูระบายน้ำนะคะน้ำจากจุดนี้จะไหลไปรวมกันที่ท่อระบายน้ำด้านหลังชุมชนแล้วก็ไหลลงสู่คลองหัวลำโพงค่ะจากการสำรวจก็พบขยะจำนวนมากนะคะในคูคลองส่วนมากเป็นพลาสติกขนาดใหญ่ซึ่งสร้างปัญหาต่อการระบายน้ำค่ะทางสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะจึงได้เข้าไปจัดเก็บขยะแล้วก็ทำความสะอาดคูคลองมาได้2อาทิตย์แล้วนะคะจัดเก็บขยะได้ประมาณ280ตันเลยหรือเฉลี่ยวันละ 15-20 ตันค่ะก็คาดกันว่าจะใช้เวลาอีก45วันในการจัดเก็บพร้อมคาดการว่าจะเก็บขยะได้ถึง900ตันค่ะขณะเดียวกันนะครับได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่2เครื่องและมีแผนจะติดตั้งเพิ่มอีก1จุดโดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยและประธานชุมชนเจรจากับการท่าเรือเพื่อขอใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้การระบายน้ำในชุมชนดีขึ้นพร้อมกับให้ประธานชุมชนทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ในการจัดเก็บขยะและทิ้งขยะตามจุดที่กำหนดนะครับพร้อมขอความร่วมมือชาวชุมชนนั้นไม่ทิ้งขยะลงคูคลองเพราะนอกจากจะเป็นปัญหาต่อท่อระบายน้ำแล้วนะครับยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเรียกว่าขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจริงๆนะครับในการดูแลเรื่องขยะมูลฝอยครับใช่แล้วค่ะ